พระอาหารหันต์เดินดินเข้าพันธุ์ผ่านได้เรียบร้อย นั่นแหละครับแปลว่าเป็นผู้ที่ไม่ตายนะครับสภาพหรือสภาวะเช่นนี้คำว่าไม่ตายเนี่ยจะมีสรรพนามพูดเรียกขานแทนได้ไหมได้ จะเรียกคำว่าทิ้งสังขารหรือละสังขารคำว่าสังขารก็แปลว่าหยุดการปรุงแต่งรูปเวทนาสัญญาสังขารไงหยุดการปรุงแต่งอะไรคือการปรุงแต่งคำว่าปรุงแต่งนะก็หัวใจนี่ไงหัวใจนี่มันเต้นตุบตับตุบตับตุบตับนั่นแหละภาวะเนี่ยคือภาวะปรุงแต่งจำเลยครับตรงนี้จำหน่อยนะภาวะนี้แหละคือคำว่าปรุงแต่งหยุดการปรุงแต่งรูปเวทนาสัญญาสังขารละสังขารง่ายๆคือทิ้งสังขารละสังขารละการปรุงแต่งหยุดการปรุงแต่งมันก็เข้าสู่คำว่าวิญญาณซึ่งแปลว่าตัวเนี้ยเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์อันนี้เห็นไหมครับโอเคนะในสภาวะเช่นนี้ถ้าหากว่าขึ้นชื่อว่าพระอรหันต์ที่ว่านี่ครับอันนี้คำว่าตายทางโลกก็คือไปฝังไปเผาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวลมหายใจแต่ตายในเรื่องราวของภาวะพระอรหันต์คำว่าตายตรงนี้หลายคนก็บอกว่าตายจากกิเลสว่าไงผมสายหน้าทันทีตายจากกิเลสใช่ไหมไม่มีกิเลสอันนี้เป็นภาษาที่พูดคุยกันมานะพระอรหันต์เดินดินมีกิเลสทุกคนพระพุทธเจ้าก็มีกิเลสถามว่ากิเลสมันคืออะไรไม่รู้ใส่เสื้อผ้าพรตัวเดียวก็ถือเป็นกิเลสแล้วใช่ไหมกินอาหารหวานข้าวเข้าไปก็เป็นกิเลสแล้วกินกิเลสบริโภคกิเลสง่ายๆคือกิเลสจะเป็นอาหารง่ายๆเดียวกิเลสจะเป็นอาหารกิเลสเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ได้ของชีวิตอะไรกันได้ไหมเห็นไหมครับนี่ภาษาผมเนี่ยไม่ใช่ภาษาตำรานะครับมันคนละเรื่องนะตำราไปไม่ถึงหรอกครับตรงนี้เขียนให้ตายไงก็ไปไม่ถึงตำราคือสมมุติก็แล้วกันสมมุติยังไงก็ไปไม่ถึงมันติดตรงนี้แหละครับเทียงนั่นคือตรงนี้ทะเลาะกันก็คือตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบว่ามาถึงจุดหนึ่งจุดเนี้ยต้องทิ้งตำราหมดทิ้งอัตตาตัวตนหมดมีแต่เป็นสภาวะเท่านั้นเองครับสภาวะที่ว่านี้พระอรหันต์ก็จะรู้ตัวของเขาเองนะครับใครจะมาอธิบายแทนตัวพระอรหันต์ไม่ได้หรอกใช่ไหมใช่ไหมผมว่างั้นนะใครจะว่างไงก็สุดแท้แต่เถอะโอเคนะเอาละคำว่าละสังขารคือคำว่าหยุดการปรุงแต่งใน ในพระวรกายของพระอรหันต์ก็คือหัวใจพระอรหันต์หยุดเต้นจบข่าวนั่นแหละครับเรียกว่าละสังขารชัดๆเลยนะครับแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ปุถุชนทั่วไปหัวใจหยุดเต้นประเภทนี้เรียกว่าตายเอาไปเผาไปฟังใช่ไหมใช่นะอีกคำหนึ่งที่บอกพระอรหันต์นอนแบกับดินเนี่ยก็คือพระอนาคามีนั่นแหละครับใช่นะพระอรหันต์นอนแบกับดินแปลว่า
เดินดินไม่ได้แล้วหมดสภาพร่างกายติดเตียงก็แล้วกันถ้านอนอยู่บนเตียงจะเป็นคนไข้นะท้อชราแก่ชรานอนบนเตียงเนี่ยถ้าถามตรงเนี้ยคุณยาย94 15ที่ว่าเนี่ยมันสมควรมั้ยล่ะจะไปยังไงเนี่ยใช่มั้ยแล้วจะให้ท่านกอดยังไงฟังไอ้ตรงนี้นะเพราะมันสอดสืบเนื่องมาจากเป็นคำถามนะครับก็แน่ๆคือคุณยายคนที่ว่าเนี่ยเวลาท่านตายแล้วจะไปไหนเนี่ยไม่มีใครตอบได้หรอกครับนะจะไปเกิดใหม่ทีนึงหรือจะไปเกิดเป็นอะไรไม่มีใครตอบได้หรอกไอ้พวกตอบๆหมอดูหมอดาวอะไรต่างๆเนี่ยผิดหมดนั่นแหละผมว่ามันมาแชร์ความเข้าใจดีกว่าตรงนี้นะเข้าใจเอาความจริงไม่ได้หรอกนะเอาความเข้าใจดีกว่าตอบว่าความจริงไม่ได้หรอกครับโอเคนะยกเว้นเจ้าของคนที่กำลังจะตายเนี่ยจึงจะได้ความจริงชัด 100% อย่างนั้นก็ทำไม่ได้เนาะแต่ถ้าหากว่าถามพระหลานก็รู้หมดนะที่ว่าเนี่ยเขาก็อยู่ในภาวะที่ก่อนที่เขากำลังเดินดินนี้ต้องแกงอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นคำถามอย่างนี้ต้องไปถามผู้บรรลุธรรมสูงสุดหรือพระอรหันต์จึงมีคำตอบชัดเจนที่สุดจบข่าวนะครับเอาล่ะมาถึงคุณยายต่อ คุณยายตายแล้วจะไปไหนหลังจากคิดแทนคุณยายทีนี้นะคำบอกคำสอนก็บอกอ้าวคุณยายหายใจไปนะประมาณนั้นครับคิดถึงคุณงามความดีบุญเก่าบารมีเดิมที่ทำอะไรต่างๆนะได้อย่างประทับใจอย่าไปคิดถึงลูกหลานคนไหนคนใดคนหนึ่งนะห้ามท่านคิดเฉยมันห้ามไม่ได้หรอกความคิดบอกอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะถ้ามันห้ามความคิดได้หรือหยุดความคิดได้ก็ถึงขั้นอรหันต์เดินดินแง่ๆใช่ไหมครับเพราะนั้นอย่าไปห้ามความคิดของมนุษย์มันห้ามไม่ได้หรอกนี้ทำในที่จะให้ท่านคิดอย่างไรเนี่ยมามันก็มีแค่นี้จะให้ท่านคิดอย่างไรเวลาท่านหยุดลมหายใจแล้วหรือหัวใจหยุดเต้นแล้วจะไปสู่ตรงไหนวิธีการก็ให้นำความคิดเข้าครับทีนี้ความคิดเนี่ยพูดผ่านภาษาได้ไหมทีเนี้ยเห็นไหมเราพูดผ่านภาษาเหมือนเราพูดคุยกันนี่ไหมแล้วท่านจะรับได้ไหมเนี่ยนะคนจะตายเนี่ยปฏิกิริยาโต้ตอบมันจะช้ามากนะครับแต่พูดภาษาพูดกันอย่างเนี้ยเป็นประโยคเปิดเพลงให้ฟังบ้างเปิดภาษาธรรมะธรรมโมให้ฟังบ้างไม่รู้ถ้าเป็นภาษาเราไม่ได้หรอกรับไม่ได้หรอกนะคนจะตายนะแปลว่าจับยัดใช่ไหมผมบอกว่ายังไงก็ไม่ได้เพราะคลื่นที่จะมารับส่งปฏิญาโต้ตอบกับสิ่งเราเนี่ยมันเชื่องช้ามันไม่ท่าหรอกดังนั้นทำไงแปลว่าจะพูดคุยเออไปดีๆนะคุณยายเห็นไหมทำบุญวัดไหนอย่างไรนึกเอาไว้นะเงี้ยมันคงไม่ได้หรอกหรือได้ก็ไม่รู้นะก็พอไหวนะทำดีไว้ตรงไหนนึกไว้นะพอไหวนะใช่นะแต่ถ้าไปชวนคุยท่านแล้วก็ไม่ได้เรื่องแน่นอนโอเคนะทีนี้นอกจากจะบอกให้ท่านนึกในสิ่งดีทำดีหนีชั่วทำดีหนีชั่วชื่นชมยินดีกับสิ่งที่คุณงามความดีเป็นกุศลเป็นกุศลไปนอกจากคำพูดเช่นนี้คำเดียวอย่างอื่นมีไหมผมก็บอกอย่างอื่นมีมนุษย์เนี่ยรู้ไหมเกิดมาจากไหนกันทีเนี่ยใช่มั้ยต้องถามหาตัวเกิดกันแหละฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับไม่มีใครอธิบายเรื่องนี้สุดยอดเกินไปกว่าคนหัวงอกในแผ่นดินนี้กล้าพูดด้วยเอาล่ะ ถ้าไม่มีการนำท่านให้ท่านไปนึกถึงสิ่งดีๆเนี่ยไม่มีคำนี้จะได้ไหมมีนึกถึงอะไรก็อย่าลืมนะกำลังแชร์ความเข้าใจอยู่นะครับตอบแทนท่านไม่ได้แต่แช
จะทำความเข้าใจร่วมกันนะครับเราท่านเกิดมาจากไหนกันคือมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยถอยหลังไปหาตัวที่เราเกิดคำตอบสุดท้ายนะคำนี้ต้องไปถึงความจริง3ประการคืออริยสัจ3ฟังนะฮะมันมาจากอะไรกันแน่ท่านสรรพสิ่งทั้งหมดในมหาจักรวาลแสนโกฏจักรวาลมันจะเกิดมาจากการระเบิดครั้งเดียวครั้งแรกทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าบิ๊กแบงนะฮะทีนี้ก่อนที่มันจะเป็นบิ๊กแบงเรียกว่า B for Big Bang เป็นชื่อเว็บไซต์ของคนชื่อไกรสอนพรหมพิทักษ์นะครับ B4BigBang.net จำเลยนะครับภาวะตรงนั้นน่ะมันมีอยู่3สิ่งอยู่ตรงนั้นนะครับ1ความร้อนแสงแล้วก็เสียงเห็นไหมฮะอย่าลืมนะเราทั้งหลายเนี่ยฮะมาเกิดมาจากไหนคำตอบเกิดมาจากเสียงก็ว่าได้ก็บิ๊กแบงที่พูดถึงเมื่อกี้นี้แต่ครั้งแรกเสียงดังเปรี้ยงกึกก้องกัมปนาทแสนยากรณ์อุบลราชธานีจบข่าวเสียงดังเปรี้ยงใช่ไหมจากเสียงนะครับในภาวะนั้นจะมีทั้งแสงและก็ความร้อนความร้อนแสงที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแรงดันใช่ไหมความเวลามันที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างใช่ไหมความร้อนแสงสว่างมันของคู่กันนะครับที่ใดมีความร้อนจะมีความดันมันร้อนมากร้อนรนทนไม่ได้สภาวะนี้เรียกว่าทุกขังในภาษาของพระพุทธศาสนาสภาวะนี้เรียกว่าทุกขังในภาษาของพุทธศาสนาร้อนรนทนไม่ได้ว่าแล้วก็แตกเปรี้ยงเป็นอนิจจังคำว่าแตกเปรี้ยงคือบิ๊กแบงแตกเปรี้ยงปุ๊บนี่คือภาวะอนิจจังเห็นไหมครับเห็นไหมทุกขังกับนิจังต้องพูดตั้งแต่จุดนู้นครับมันจึงจะจบได้เห็นไหมไอ้กฎใจรักที่ท่องกันเป็นนกแก้วนกขุนทองนั่นแหละพี่จบข่าวไหมเนี่ยเห็นไหมครับแล้วอนัตตาหายไปไหนเดี๋ยวทีเนี้ยเห็นไหมครับในระหว่างที่มันอยู่ในภาวะที่มีพอวิกแบงเนี่ยอนัตตามันมีอยู่แล้วก็เหมือนกับว่ามันยังไม่มีโลกถ้าหากว่าไม่มีโรคใบนี้ท่านกับผมนั่งอยู่ภาวะของอนิจตาแหละครับเห็นไหมครับที่พูดนี่หลับตาพูดเลยนะตอนนี้เห็นไหมฮะอนัตตามันมีอยู่แล้วมีก่อนที่เกิดโลกบอกแล้วไงมีก่อนที่เกิดดวงอาทิตย์มีก่อนจะเกิดดวงดาวทั้งหมดแสนกฎดวงดาวนั่นอนัตตามันมีอยู่แล้วคำว่าอนัตตาตรงไหนเนี่ยนี่แหละมันก็คืออะไรคือสภาวะพระนิพพานน่ะไม่ผิดหรอกโลกุตตระเห็นไหมความว่างสุญญตาย้ำอนัตตามีอยู่แล้วนะแล้วก็อะไรล่ะพระธรรมพระเจ้ามีอยู่แล้วพระเจ้าน่ะนะพระเจ้าอยู่นิ่งๆพระเจ้าไม่ได้สร้างอะไรหรอกภาวะทุกขังอนัตตาอนิจจังต่างหากที่มันเกิดภาวะทุกขังตรงนั้นทหารที่ร้อนรนทนไม่ได้คือทุกขังจำหน่อยครับตรงนี้จำมันแม่นหน่อยเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาจะตายจะนำพาผู้คนจะตายเนี่ยพูดภาษาเดียวกันอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะว่าท่านจะปียาโต้ตอบกระช้ามันไม่ได้หรอกอย่าไปเปิดเพลงให้ท่านฟังใช่นะอย่าไปเปิดธรรมะธรรมโมหัวโตให้ท่านฟังยิ่งฟังยิ่งหัวโตมันเนอะเป็นภาษามันไม่ได้งั้นสรุปแล้วนะฮะท่านทั้งหลายเนี่ยมาจากเสียงมาจากแสงทำไมศาสดาเดชสันหนึ่งเนี่ยในโลกใบนี้จึงใช้เสียงเป็นหลักพระศาสดาท่านจะไม่ใช่ไหมแต่เขียนหนังสือก็ไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่ออกท่านใช้เสียงอันเป็นภาษาที่ท่านมีโดยปกติของท่านคือใช้เสียงเป็นหลัก
และสั่งสอนผู้คนก็บัญญัติได้เป็นพระคัมภีร์เล่มใหญ่เริ่มเทิมได้นั่นน่ะเรียกว่าหูทิพย์หูทิพย์มันก็มีหนึ่งอภิญญาของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาใช่ป่ะทีนี้พระศาสดาบางพระองค์ก็มาพูดเรื่องแสงพระเจ้าคือแสงสว่างก็อย่างนั้นก็คือตาทิพย์คำว่าตาเทพก็เป็นหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเหมือนกันก็แปลสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยต้องเป็นคนที่ได้อภิญญานะเออต้องได้บรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติตาทิพย์ถ้าเจโตวิมุตติเนี่ยได้หูทิพย์ด้วยได้ทั้งสองอย่างนะหูทิพย์อย่างเดียวแต่ตาทิพย์ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะเห็นไหมแต่ก็ได้แค่ปัญญาอย่างเดียวไปแต่ละสองอย่างทั้งหูทิพย์ตาทิพย์ด้วยนั่นเป็นเรื่องอภิญญาไม่รู้ต้องถึงขั้นอภิญญา5ใช่ไหมครับต้องบรรลุธรรมในระดับนู่นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไปไม่ถึงตรงนี้หรอกที่ว่าปัญญาวิมุตติไปไม่ถึงในสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังนี่หรอกปัญญาวิมุตติแค่หลุดโลกไปเช่นมาที่บอกว่าพระอันเดินดินตอนนี้เขาละสังขารตัวในโลกนี้แต่จิตของเขาเนี่ยเขาบริสุทธิ์อยู่แล้วเห็นไหมหลุดจิตเขาก็ต่อจากภาวะพระนิพพานตลอดเวลาอยู่แล้วพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นเหมือนสังขารหยุดปุ๊บหยุดการมุ่งแต่งจิตมันบริสุทธิ์แล้วมันก็หลุดแป๊กเข้าสู่ภาวะนิพพานเห็นไหมวันนี้ก่อนไหมฮะภาวะนิพพานมีอยู่ก่อนเกิดโลกสุดโลกมันก็จบข่าวตรงนั้นเองพอได้นะเนี่ยถามว่าตายแล้วจะไปไหน อยากจะรู้ก็ไปถามคนตายเอาเองหรืออยากจะรู้ก็ลองตายเอาเองสิถ้าคนกำลังตายมาบอกไม่ได้หรือคนถามบอกไม่ได้ก็คนหัวงอกหลับตาเล่าให้ฟังตามนี้แหละก็แปลว่าแชร์ความคิดกันซะเล่าสู่กันฟังในวังตาเพราะฉะนั้นคุณยายที่บนเตียง94-95ปีที่ว่าเนี่ยทำยังไงจะไปยังไงผมก็บอกมีทางเดียวแล้วครับจะพูดภาษามันก็ไม่ได้จะเอาแสงมาส่องตามันก็ไม่ได้อยู่ไกลกันก็โทรศัพท์ใส่กันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฟังเสียงผมก็แล้วกันคุณยายเขาแขนหนึ่งว่าแล้วก็ปล่อยเสียงไปตามธรรมดาเอากอดเสียงไว้นะเสียงไปยังไงไปกอดเสียงไว้เอาแค่เสียงเช่นยาวแค่นั้นก็ตามได้แค่นั้นครับจะเติมด้วยภาษาอีกไม่ได้เดี๋ยวซ้ำไปนะตรงนี้ให้รู้ไว้ถ้าเป็นภาษางงอีกคนจะตายเห็นไหมครับต้องปล่อยด้วยเสียงสูดเสียงไปไหนก็ไปทีนี้ยายประมาณนั้นนะไปตามเสียงนั่นแหละกันไปมันสูดเสียงนั่นนะฮะแปลว่าถ้าท่านยังรู้สึกอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะเหลือแต่หูไงก่อนคนจะตายเนี่ยปิดปากปิดตาเห็นไหมครับปิดหูคือหูต้องได้ยินอยู่ก่อนจึงจะสื่อสารตรงนี้ได้นะครับปิดหูแล้วปิดผิวกายผิวกายนี่มาปิดที่หลังหูเนี่ยครับพ่ออะไรรู้ไหมเพราะผิวกายเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเป็นฟีลลิ่งแล้วก็คอยลูบคลำส่วนนูนส่วนเบาของท่านนะครับส่วนนูนท่านอยู่ที่ตรงไหนส่วนเบาท่านอยู่ที่ไหนเอามือลูกหลานไปคลูบคลำเนี่ยใช้ความอบอุ่นนะฟีลลิ่งอะไรก็สู้สัมผัสไม่ได้ตรงนั้นนะครับเพราะนั้นคนที่กำลังจะตายเนี่ยจับมือจับเท้าอะไรต่างท่านไปเถอะเนี่ยไม่มีทางอื่นอย่าไปพูดเพราะพูดมันเป็นภาษามันไม่ได้มันสับสนนะเพื่อนผมตีมือแล้วใช่ได้ยินไหมล่ะโอเคนะจนกระทั่งหัวใจท่านหยุดเต้นนู่นแหละใช่ไหมพอหัวใจหยุดเต้นปุ๊บแปลว่าโรงงานไฟฟ้าหยุดผลิตนะความร้อนก็จะไม่มีเลยความร้อนที่มีตกค้างก็เป็นความอบอุ่นความอบอุ่นเป็นความร้อนตรงนั้นท่านจะวนอยู่ตรงนั้นที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็
ก็แล้วแต่ละครับไอ้เสียงที่นางแบงค์เสียดสับนั่นแหละครับถ้าท่านก่อได้ก็เป็นชาติสุดท้ายแง่ๆก็ถอนนั่นเองก็จบข่าวตายจะไปไหนเป็นชาติสุดท้ายแง่ๆก็แค่นั้นเองถ้าถามไกรสอนพระพิทักษ์ไกรสอนตอบเช่นนี้เข้าใจไหมหลับตาเล่าให้ฟังเนี่ยจะบอกให้รู้นะถ้าจะให้นำพาแล้วก็กายสอนก็บอกวิธีแค่นี้ให้นำพาหลายตังนะให้รู้ไว้ใครคนเฒ่าคนชราแก่ชราจะให้ผมนำพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปเนี่ยหลายตังนะผมคิดกระตัวสูงนะให้รู้เรื่องนี้เห็นไหมจะบอกให้ทราบไว้นะ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 นั่งเฝ้าคนตายจนกว่าจะหมดชีวิตได้ตังค์นะพี่นะชั่วโมงละนะอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะเล่าให้ฟังตรงนี้เนี่ยฮะยืนยันว่าที่ท่านฟังมาทั้งหมดไม่เคยได้ยินไหนมาก่อนหรอกแง่รับรองก็รู้นะมันจะไม่รู้อาหารเดินดินกินลูกแกงมันไม่มีเพราะมีบอกจะเตะตัดขาให้ดูจบข่าวพอใจไหมครับคำพูดนี้ดังนั้นอย่ามานั่งขี้คุยพวกคุยๆนะจบยังเอ๊ะเมาเกินไปหรือเปล่านะเอาล่ะมาถอยหลังมาเป็นอีกเกล้าหนึ่งไม่ดีกว่าเหรออย่าไปถามหาเลยตรงที่ตายนะทำดีดีชั่วในชีวิตความเป็นจริงนี่ไม่พอหรือใช่ไหมล่ะทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดไม่ดีกว่าเหรอนะยังอย่าไปตั้งคำถามว่าตายแล้วไปไหนก็เพราะอย่างนั้นแหละมันจะมีคนโกหกคนเกิดก่อนโกหกมาก่อนทั้งนั้นครับสร้างความเชื่อกันเอ้ากระดูกก็เดียวเหมือนกันแหละเอานะตอนนี้กระดูกก็เดียวตายไปแล้วยังมีคำถามอีกทีนึงถามนอกรอบกระดูกก็เดียวอะไรกันฝังกับเผาจะทำไงดีฟังกันดีนะพระอรหันต์เขาสังเคราะห์ของเขาได้หมดแล้วพลังงานจะเอาไปเผาจะเอาไปฝังมันก็ไม่มีผลนั้นแหละครับสังขารเป็นสังขารที่ใช้ไม่ได้แล้วโอเคนะจะเอาไปฝังจะเอาไปเผาถามว่ามีประโยชน์ไหมถ้าถามว่ามีประโยชน์ไหมเอาไว้เป็นของที่ระลึกก็พอได้นะเช่นพวกไม่น้อยไม่เปื่อยไงนะทุกวันนี้ไม่น้อยไม่เปื่อยมีสองสิ่งนะสิ่งหนึ่งก็ฉีดยาไว้ไงนะรู้ไหมเขาทำกันมาก่อนแล้วประธานาธิบดีของประเทศไหนนะไปแล้ว150ปีไม่ใช่เหรอเนี่ยของรัสเซียนั่นแหละฉีดอะไรไว้ก็ไม่รู้นะฉีดโสบนี่แหละครับใช่ไหมเอาไปทำอะไรเอาไปชื่นชมบูชาแกเอาไปเลือกถือแกนะแต่ถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์สังขารเขาอยู่เขาไม่ต้องไปฉีดยาหรอกครับแห้งเหี่ยวแห้งไปเป็นหินเป็นดินธรรมดาได้เองนะทำไมถึงทำได้อย่างนั้นก็บอกแล้วไงว่าพระอรหันต์เดินดินเขาแก่เนี่ยเขาใช้พลังงานของเขาหมดจดด้วยตัวของเขาเองไม่มีพลังงานตกค้างเลยนะครับทำไมจึงไม่ต้องไม่เปื่อยถามว่าคำว่าเน่าเปื่อยมันมาจากสัตว์ตัวเล็กเรียกว่าจุลินทรีย์ก็ได้เชื้อโรคเชื้อราก็ได้อาหารของจุลินทรีย์หรืออาหารของเชื้อโรคชราเนี่ยก็คือพลังงานนะครับนะไอตัวพระอรหันต์จริงๆก็นั่นนะเขาสังเคราะห์พลังงานหมดจดทุกอนุธาตุหมดโมเลกุลสุดท้ายการเกิดเป็นชีวิตแรกเนี่ยมันเป็นหนึ่งโมเลกุลคือหัวใจปิ้งนะพลังงานที่เกิดขึ้นจากโมเลกุลแรกเป็นชีวิตของเราจากการปฏิสนธิแต่เวลาขากลับพระอรหันต์ก็จะใช้พลังงานที่อันสุดท้ายคือโมเลกุลสุดท้ายหมดจดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือเลย
เมื่อไม่มีเหลือมันก็ไม่มีอาหารให้สัตว์ตัวเล็กอาศัยอยู่จบสัตว์ตัวเล็กก็ไม่ไปต้องเกาะไม่ต้องไปเกาะชีวิตพระอรหันต์แล้วไอ้ชดสังขารร่างกายพระอรหันต์ไม่มีไอ้เกาะทำไมไม่มีอาหารอยู่เหมือนกับเกาะหินเกาะดินอย่างนี้พอได้ไหมครับนั่นแหละครับที่บอกว่านั่งร่างกายไม่น้องไม่เปื่อยคือตรงนี้ชัดเจนไหมพี่เออชัดแล้วก็พยักหน้าซะมันจะได้จบคำถามเนี่ยหลับตาตอบเมื่อไหร่ก็ได้นะวันนี้เป็นของจริงนะมีคนถามจริงนะว่าทำให้จริงๆนั่นใช่ไหมดีเพราะว่าของจริงได้ทำไปแล้วนะก็เลยถือโอกาสหลับตาเล่าให้ฟังสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอจะรู้ว่าผมกำลังหลับตาพูดจริงหรือเปล่าครับคนที่อยู่ทางบ้านก็ตามภาษากันแล้วกันเนาะน่าจะแล้วเท่านั้นสิคงได้แล้วนะทีนี้สังขารที่ไม่ต้องไปเปิดที่มีอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งเวลาเนี่ยย้ำสังขารพระสงฆ์องค์เนนที่ไม่ต้องไปเปิดที่อยู่ในตลาดสดตลาดแห้งทุกวันเนี้ยไอ้ที่ไม่ต้องไปเปิดเนี่ยอ้วนหมีผีมันยังไงมันก็ไม่ใช่หรอกจบก็มานั่งขี้คุยเยี่ยวใส่เมื่อไหร่ก็ได้ไอ้เพี้ยนเนี่ยเห็นไหมอ้าปากเนี่ยพูดจริงๆนะจะเอาลงในครอบลงแก้วลงแต่อะไรก็ตามเยี่ยวใส่ไม่ได้โอเคนะเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ละถามเขาเองก็แล้วกันถามมกระทาแยกมกระทายักเอาเองก็แล้วกันมกระทายกโทษทีใช่เนี่ยเอาเองก็แล้วกันได้มาโอเคนะส่วนร่างกายที่ไม่ต้องไปเปื่อยแท้ๆเนี่ยนะครับเนี่ยคือละสังขารโอเคนะยังให้มันชัดเจนไอ้น้องไม่น้องไม่เปื่อยแบบอ้วนหมีพีมันเนี่ยฉีดสารเคมีทิ้งมาไว้แล้วนั่นนะเพราะฉะนั้นบรรดาท่านที่จะตายผมว่านะร่างกายเนี่ยพยายามให้มันร่างกายให้มันอะไรเล็กลงเหี่ยวลงดีอะไรครับไม่ใช่อ้วนตายด้วยความเพราะความอ้วนโอ้ยพออย่างนั้นไม่ไปไหนแล้วครับขอขันกันนะโอเคนะถ้าแห่งเหี่ยวเหี่ยวแห้งไปธรรมดาธรรมดาเขาชอบจะตายไปเลยจบหรือยังจบนะฮะ นั่นแหละเรื่องของการอ้าวกระดูกที่เนี่ยเผากับฝังเผากับฝังนะมนุษย์ผู้ซึ่งยังไม่ถึงขั้นเป็นพระอรหันต์นอนแบะทั้งนอนแบะกับดินแล้วก็เดินดินโอเคนะตายแล้วไปเผากับไปฝังอะไรมันแน่กันก็ตายไปเผาเอาไปฝังเนี่ยไม่ไปไหนหรอกจมอยู่นั่นแหละครับมันจะไปเกิดที่ไหนทีนึงเยี่ยวใส่อะไรก็ถูกเมื่อนั้นแหละไม่รู้ว่าใครคิดอะไรกับตันยูต่างๆไปเผาหรือไม่ไปขังท่านเอาไว้ท่านจะไปเกิดต่อไปก็ไม่ได้เกิดนะครับอยู่นั่นนะครับไม่มีประโยชน์เราไปขุดเผาไปขุดมาเผาให้หมดซะขังว่าท่านไปทำไมเนอะท่านความทำดีนี่ชั่วมันจะได้บุญเบียนในการเกิดครั้งต่อไปมันจะได้สังเคราะห์ถ้าเชื่อท่านถ้าลูกหลานเชื่อว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นคนดีนะครับโอ้โหเทิดทูบูชาเป็นคนดีมากตายไปแล้วเกิดใหม่ดีกว่าเดิมแง่แง่ 100% ด้วยเวลาตายแล้วไปฝังแทนที่จะได้ไปเกิดใหม่ดีกว่าเดิมไปขังไว้ตรงนั้นโอ้โหเสียของเลยรู้ไหมคิดเป็นหรือเปล่าครับเสียของจริงๆครับโอ้โหไปขังพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่ในกรณีที่ยังไม่สามารถสังเคราะห์ตัวเองให้สิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปนะครับยังไงก็ต้องเกิดใหม่แน่นอนถ้าไม่เกิดก็คือฝังไว้ตรงนั้นแหละใช่แหละครับเยี่ยมใส่อะไรก็ได้ไม่จะไม่เกิดที่ไหนนี่ไงนี่คำว่าฝังนะทีนี้คำว่าเผาหมดเกลี้ยงเลยก็ย่อยสลายย่อส่วนซะเป็นดินน้ำลมไฟไปเห็นไหมครับกระดูกก็จะไปเก็บไว้ไว้ชนะทิ้งให้หมดทิ้งน้ำทิ้งอะไรให้หมดเก
ก็บไว้ทำไมกระดูกอย่าลืมกระดูกฟันก็เหมือนกันกระดูกอะไรก็ตามเก็บไว้ทำไมเพื่ออะไรนะเอาไปใส่กำแพงวัดไว้เหรอก็ดีเหมือนกันนะดีเพื่ออะไรนะก็เป็นกุศโลบายให้ลูกหลานก็อย่าไปหลังตามมาทำบุญเอาวัดวันดีก็เอาได้ไปทำบุญเลี้ยงพระเลี้ยงเนียนก็ต่อพระพุทธศาสนาในวิธีอย่างนี้เป็นกุศโลบายก็โอเคนะผมก็เห็นด้วยนะแต่จำเป็นไหมล่ะเป็นผมไม่จำเป็นกำแพงวัดก่อได้รูปไปติดเอาไว้สิครับเอากระดูกไปขังไว้ทำไมล่ะกระดูกก็ทิ้งน้ำไปพร้อมกันนั่นแหละใครมันจะไปรู้ว่ากระดูกอะไรกันเนาะกระดูกหมาหรือเปล่ากระดูกควายหรือเปล่ากระดูกที่ว่านั่นลูกหลานจะไปรู้หรือเนี่ยไม่รู้หรอกใช่ไหมครับหลานเหลนหลนเนี่ยไม่รู้นู่นไหนมันจะไปรู้เหรอไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเสียเวลานะเอารูปไปติดกำแพงวัดเลยจะทำประตูไหนนะโอเคก็เห็นด้วยหรอกตรงนั้นนะครับแต่จะบอกว่าเอากระดูกไว้ตรงนั้นเพื่อเวลาพระสงฆ์เนนเทศนั่นนั่นจะรับส่วนบุญผมบอกโอ้ยอย่างนี้ก็ทนใหญ่บ้วนใส่เดี๋ยวนี้เสร็จทำไปใช่ไหมครับเรื่องของการความคิดหรือชักนูงชักจูงชักนำอย่างนั้นนะพอนะครับนักบวชทั้งหลายทั้งปวงพอละวันนี้มีคนหัวก่อนมาพูดเรื่องนี้ชัดเจนนะนะทำเจดีไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานติดรูปไว้ไหมนะลูกหลานเนี่ยอย่างครอบครัวผมไปที่อยู่วัดสระแก้วอำเภอพิบูลนั่นแหละอยู่ข้างโบสถ์ไปดูเจดีย์รู้สึกจะพงศาคณาญาติผมนะในนั้นไม่มีกระดูกพ่อผมแม่ผมหรอกบอกให้ก็ได้มีแต่รูปนั่นแหละอยู่เจดีย์ไปดูเองสีอะไรไม่รู้สีขาวนะดูมันนะถ้าพูดต่อไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมไม่พูดก็ไม่รู้อีกโถเจดีย์ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าใครทั้งหมดอ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่ไหมนั่นก็คือเจดีย์บรรพบุรุษอยู่ตรงนั้นอยากจะรู้หน้าตาไงลูกหลานจะไปดูหน้าตาไงนะปู่ย่าตายายรุ่นเล่นแล้วนะหน้าตาไปจะไปกราบหรือไปเยี่ยมใส่ก็เชิญประมาณนั้นผมก็พูดผมงี้แหละครับใช่ไหมเป็นอนุสรณ์อะไรก็ว่าไปเอากระดูกไปขังไว้ทำไมล่ะโอ้พอเนี้ยพอไหวไหมครับถ้าพูดจาชัดเจนอย่างนี้ก็เจ๋งไม่เจ๋งไม่รู้คิดเองโตแล้วโอเคนะตายแล้วถ้ายังไม่บรรลุธรรมเนี่ยไปเผาเลยดีที่สุดจะได้ไปย่อส่วนท่านจะได้เกิดใหม่เกิดดีก็เดิมได้นอนถ้าหากว่าท่านเป็นคนดีน่ะเอาไปฝังไว้ขังไว้ทำไมแล้วโอ้ยเสียของเนี่ยบอกไปขุดมาให้หมดเผาไปไหนมานี่จะได้เผาให้เองมาหลายตังค์นะค่าแรงหลายตังค์นะจัดการให้ประมาณนั้นง่ายจะตายส่งไม่ต้องมาเกิดอีกไปเลยประมาณนั้นส่งไม่ต้องเกิดอีกไม่ดีกว่าเหรอเกิดมาทำไมเกิดมาก็มีทุกข์อีกใช่หรือเปล่ายอมรับไหมการเกิดเป็นทุกข์ถ้าไม่ยอมรับคำนี้มันก็จบแล้ว บ้านใครบ้านไหมมันดีกว่าอย่างเงี้ยยอมรับเถอะพี่ปานาญาติโกของดิกาเนี่ยเพราะฉะนั้นการตอบไอ้ตรงนี้ว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยคำตอบที่มันถูกต้องตรงจริงที่สุดก็คือผู้ที่รู้ความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธสิ่งนี้ต้องไปรู้ได้ด้วยฌานสมาบัติอย่างเดียวนะครับเนี่ยถูกทั้งหมดทุกประการทุกเม็ดจั่วเห็นมั้ยโอเคนะบอกได้แม้กระทั่งพระศาสดาตัวแทนศาสดามาด้วยเป็นแสงทำไมไม่รู้พระเยซูเนี่ยถ้าเสียงก็ท่านนบีมหามัดยังไงตัวแทนแสงตัวเทียนเสียงนะส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ศูนย์รวมทั้งหมดคือความร้อนนะทั้งความร้อนแสงเสียงพระพุทธเจ้าจำหน่อยครับตรงนี้ไปตามหาเองพระเจ้าอย่างก็ตามหาเองนะ อย่างนี้เป็นต้นไหวไหมพี่ชัดเจนนะ เอาละทีนี้มาถึงปุถุชนตายแล้วเผาแล้วฝังใช่ไหมล่ะก็อย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี่แหละใช่ไหมมาถึงเอาของจริงๆเจ๋งๆดีกว่าพัฒนาตนอย่างไรจึงจะ
ให้พ้นจากการเกิดครั้งต่อไปก็แปลว่าทำเงินใจเป็นชาติสุดท้าย YouTube บ้านเราดอททีวีเนี่ยมีแนวทางในการนำพาสมาธิให้หมดโอ้เยอะนะพี่นะจะเลือกเวอร์ชั่นไหนก็ได้นะครับกดไปฟังเอาดูเอานะมีทั้งเยอะแยะก็บอกอยู่แล้วเป้าหมายมี2 อย่างหนึ่งผู้ที่พัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตได้ดีแล้วก็หนึ่งเลยนะครับจะต้องรักษาตัวเองได้นะครับนะเช่นพัฒนาสมาธิจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้แน่นอนผมพูดคำว่าแน่นอนทุกคำไปนะครับไปด้วยจิตอย่างผมนี่ผมพัฒนาได้แล้วเรื่องจิตผมจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าผู้เดินดินนึกแยงจะเป็นนักบวชนักเบียดก็ตามทีนะอยู่ในที่ไหนก็ตามวัดอารามนี้ก็ตามทีถามว่าพระสงฆ์รูปนั้นบรรลุธรรมถึงขั้นไหนตามตอบเลยถ้ารักษาตัวเองได้นั่นคือใช่ถ้ารักษาตัวเองไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ใช่ใช่ก็ว่ามันนำหน้าหรือทำไปใช่ไหมไม่ได้บรรลุธรรมขั้นไหนล่ะครับของจริงต้องรักษาตัวเองได้จำนะครับตรงนี้มันมีคำพูดคำเดียวยังเจ็บไข้ได้ป่วยยังกินยานู่นนี่นั่นอยู่โอ้ยพอนี่แหละคือมันเป็นคำตอบสุดท้ายเลยพวกนี้ถามผมคำตอบนี้แหละครับโอเคนะนะพัฒนาใช่ว่าพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตได้ต้องพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้เองใช่ไหมนะไม่ต้องอาศัยยาทั้งสมุนไพรไม่ต้องใช้เท่านั้นนะครับแค่วงนี้ไม่ต้องใช้สมาธิรักษากายจำนะครับหนึ่งนี่คือส่วนหนึ่งแหละผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยเราสามารถที่จะนี่เป็นเครื่องชี้วัดได้เลยครับเป๊ะชั่วเชื้อช้าสองจะต้องหยุดการเกิดครั้งต่อไปได้เหมือนเวลาผมนำพาสมาธิจะเลือกอะไรก็เลือกไปเฉยๆความเป็นชาติสุดท้ายก็ไปตามแนวนั้นนะถ้ายังมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ก็คลีนเคลียร์ตรงนี้ให้จบข่าวนะฮะดูให้ดีครับนำพาสมาธิจิตผ่าน YouTube บ้านเราดอททีวีเอาดูเอาเองฟังเอาเองทั้งหมดก็บรรจุให้หมดนั่นแหละแต่การพูดจาตายและหายผมว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วล่ะที่ผ่านมาถือว่าสมบูรณ์ที่สุดการถามว่าตายแล้วไปไหนเห็นไหมครับก็ต้องขอบคุณย่าคุณยาย94ปีวันนี้เป็นประเด็นทำให้ผมได้พูดคุยกับลูกหลานเข้ามานั่งเช่นนั่งกล้าวนี่แหละครับถามไปแล้วก็สื่อสารไปยังบนเตียงห้อง ICUก็จึงได้เล่าให้ฟังถ้าไม่มีประเด็นเป็นของจริงผมก็คงไม่ถึงจุดเล่านะถึงของจริงก็เลยถึงจุดเล่าให้ฟังทุกอย่างทุกเบ็ดเลยล่ะครับที่ว่าเนี่ยโอเคนะพอไหวนะเอาละเหนื่อยยังสำหรับท่านที่ฟังผมก็ถือโอกาสลืมตาซะหลับตาพูดแต่ต้นรายการนั่นเองโอ้โหไปไกลนะนี่แหละครับมันถึงยุคมันศตวรรษที่21แล้วนะไม่มีอาจารย์บางทีสักคำเลยที่ผมตอบมาทั้งหมดไม่มีสักคำหาให้เจอถ้าเจอแล้วให้ปรับแล้วจริงอาจจะเป็นนู่นเป็นนี่ตายแล้วเป็นผีเฝ้าวัดโอ้โหไม่มีหรอกไม่ใช่อาจารย์รำคาญที่ซ้ำไปนะบางทีรำคาญที่ซ้ำไปอย่างเงี้ยเอามัน 100% ชั่วเชื้อช้าไม่ดีกันเลยนะนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่ฟันไว้นะเนี่ยฟันยังไม่เรียบร้อยเนี่ยฟันเรียบร้อยมันจะขนาดไหนเนี่ยว้าวเลยทุกคนเอาเดี๋ยวเวลาหนึ่งนาทีขอตรวจดูหน้าจอสิวันนี้มีใครฟังต่างประเทศมั้งโอ้โหพวกติดตามต่างประเทศเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเฟซไลน์เนี่ยเอา ก็ดีที่ติดตามดูแบบเรียลไทม์เนี่ยดีเพราะว่าแต่มันก็ดึกเนาะ
ที่หนึ่งที่สองในรายการนี้อย่าไปคิดว่าดึกผมทำรายการมากี่ปีแต่ปี40ผมยังไม่เห็นบ่นว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรเลยนะครับผมก็ไปของผมเนี่ยใช่นะแต่ก็วันนี้ก็เกือบเหมือนกันนะมีคนปลุกแล้ววันนี้ไม่มีคนปลุกก็ยุ่งเลยวันนี้ผมนะใช่นะเอาละเวลามันหมดก็คือหมดสภาพเหมือนกันนะเรียนถามคุณตาในความสงสัยเล็กน้อยครับการสลัดตัวเองให้ตื่นจากฝันร้ายเพราะมีความรู้สึกในความฝันว่ากำลังฝันร้ายในความเป็นจริงแล้วความฝันจะมีสติตามความรู้สึกแบบนี้จริงๆได้หรือไม่ได้ผมก็ว่าได้นะความฝันนะครับมีความรู้สึกแบบอยู่ในเหตุการณ์จริงๆนะครับความฝันก็คือเรื่องราวของเราเองฮะอย่าไปติดความฝันอย่าไปแปลความฝันให้เข้าใจก่อนว่าดีหรือไม่ดีพอไม่ดีเรียกว่าฝันร้ายไม่ดีแล้วจะไม่ฝันอีกมันถูกลบไปแล้วตัวนั้นคือความฝันถ้าดีเอาความสุขเกี่ยวกับความสุขคำว่าดีเอาไว้แค่นั้นเองครับอย่าให้ใครมาทำนายความฝันให้นะครับแล้วจะพากันหลงทางหมดนะครับน่าสรุปความฝันให้มีความสุขดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีความไม่ดีของเราที่ผ่านมาในอดีตมันถูกลบไปแล้วจบข่าวเห็นไหมถ้าดีรู้สึกดีเก็บดีเอาไว้แค่นี้เองเพราะเป็นเรื่องของเราเองทั้งสิ้นจบนะง่ายเนาะต่อไปนี้น้ำเป็นยาพุทธกตามจะมีจับไว้นะน้ำใครน้ำมันพุทธกตามจะมีทุกขเวทนาแก่กายเพียงแต่ขยับขยื่นพร้อมเคลื่อนที่แหละขยับขยื่นเคลื่อนที่และหายใจนะหายใจเข้าไปลึกๆนึกในใจสิ่งไม่ดีทั้งหมดไปอยู่กับคนชื่อกระไรสอนพรหมพิทักษ์ถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินนี้แต่เพียงคนเดียวนะป้าเอาละพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ตามที่อยากใช้มีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งครับฟังผมแล้วก็อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าตบตีกันนะครับผมไม่ชอบสิ่งนั้นนะนะมีลักษณะอภัยกับกันและกันบ้านไกลเดินเคียงพี่ปานาตลาดสดตลาดแห้งทางที่สาธารณะก็จะไปหาเรื่องหาเราอะไรกันถ้าใครจะหาเรื่องเราก็เดินนี้ไกลจบข่าวนะครับจะไปต่อสู้เดี๋ยวชนะข้าคานกันนะครับเอาทำอะไรก็ได้ขอให้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือก่อนเหลือพอเด้อและสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาไกรสนงอและเกินบ้าเกินบ้าและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกมุ้งแหละทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยและอยู่หน้าจอด้วยระเดิบไปนรสิบอกไหสาธุอามีนอาเมนและโอ้จบพยาค่ะ